ย่งซีนไปละเริ่มค่ะเริ่มค่ะเราโดยที่แบบว่าต้องตาอะไรเงี้ยเราโดนโยงกับเรื่องนี้ที่แบบเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเราไม่อยากยุ่งเลยเรื่องนี้แล้วมิ้นมีกระแสเรื่องนี้มาตั้งแต่ 4-5 ปีก่อนมันถูกโยงแล้วก็เรียกว่าแบบเหมือนหลายคนว่าเราเป็นมือที่3เลยโดยที่เราไม่ได้ออกมาพูดเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรก็เลยเงียบมาโดยตลอดในครั้งนี้เองพี่เองก็ได้ติดตามใช่ไหมคะว่าแบบพี่เองคนส่งมาเต็มเลยค่ะเพราะว่าคนมันโยงไปเราอะไรเงี้ยก็พอมันมีกระแสขึ้นมาอีกมันโดนแบบหยิบขึ้นมาพูดอีกก็คนก็วกเข้ามาหามินอีกซึ่งคราวนี้ก็ขอออกมาพูดในมุมที่พูดได้ก็แล้วกันนะคะเพราะว่ามินเชื่อว่ามันไม่มีใครที่ออกมาพูดแล้วให้ตัวเองดูแย่คือมินกับพินเนี่ยเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเลยไม่ได้มีการพัฒนาใดๆแล้วมินว่าเหตุการณ์นั้นมันน่าจะเกิดมาจากความเข้าใจผิดซึ่งมินก็ไม่อยากจะออกมาแล้วเดี๋ยวจะดูแบบเฮ้ยร้อนตัวหรือเปล่าเพราะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราค่ะแต่ไหนๆคนคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแสดงว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นไหมครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คืออย่างเหตุการณ์ที่มันโดนหยิบเอามาพูดอีกมันคล้ายๆกับที่มินเคยเจอแต่มันโดนพูดไม่หมดมันก็เลยทำให้ความจริงมันบิดเบือนไปซึ่งไม่อยากคือเรื่องมันแบบนานมากๆแทบจะลืมแล้วคือสิ่งที่ออกมาพูดตอนนี้ได้ก็คือมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่แล้วมินไม่ได้เป็นมือที่3ไม่ได้ทำให้เขาเลิกกันแล้วไม่อยากที่จะออกมาพูดแล้วก็เหมือนเป็นแฉอะค่ะว่าให้มันมีประเด็นหรือว่ากระแสใหม่ขึ้นมาเพราะว่าจริงๆแล้วตัวมิ้นเองอะเลือกที่จะหนีเงียบแล้วก็ไม่พูดมาโดยตลอดจนล่าสุดไปงานบวงสรวงแล้วก็แบบมีกระแสบอกว่าหนีนักข่าวอะไรเงี้ยก็เลยเออออกมาพูดในมุมที่เราพูดได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมิ้นเองได้คุยกับพิษไหมคะอย่างครั้งนี้ที่เกิดโดนจับขึ้นมาอีกคุยค่ะแต่ว่าไม่ได้คุยแบบเยอะแค่ถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเจอนักข่าวให้เราพูดไรเปล่าเหมือนให้พูดทั้งหมดให้ไหมอะไรเงี้ยแต่เขาบอกเฮ้ยไม่ต้องพูดทำมันเถอะเราก็เลยแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีใครอยากจะมายุ่งหรืออยู่ในกระแสอย่างนี้แหละแต่ว่าที่ออกมาพูดก็พูดในสิ่งที่น่าจะพูดได้เพื่อที่ปกป้องความบริสุทธิ์ของตัวเองอะไรเงี้ยยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าพูดในมุมของคนอื่นนะไม่ทราบสบายใจขึ้นยังได้ออกมาพูดแบบนี้ไม่ได้เกรงใจอะไรด้วยก็ดีขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเงียบแบบเดิมอีก2ปีถ้าเรื่องนี้มันโดนยกขึ้นมาพูดอีกก็วนมาหามินอีกซึ่งมันไม่ได้มีอะไรอะไรเงี้ยก็เลยแบบงั้นก็ออกพูดละกันเพราะตัวมินเองมันไม่ชอบยุ่งกับใครอยู่แล้วว่าเครียดไหมเพราะว่ากระแสค่อนข้างแรงคอมเมนต์เราโดนคอมเมนต์แรงโอ๊ยพี่นอนไม่หลับเลยนะว่าแบบเฮ้ยจะออกมาพูดยังไงดีเพราะว่าคือเหมือนคนโยงมาทางเราแล้วอะพูดดีก็เสมอตัวพูดไม่ดีก็ติดลบไปมันไม่ได้มีส่วนดีกับใครเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากพูดให้มันมีกระแสมากขึ้นจากเรื่องมันมีแค่นี้กลายเป็นออกมาพูดแล้วแบบเฮ้ยโยงไปหาคนอื่นๆอีกอะไรเงี้ยก็การมันจบจริงๆเรื่องมันไม่ได้มีอะไรแล้วก็มันก็น่ามากๆๆๆแล้วค่ะจะได้ผลการตามหาไหมครับเพราะว่าทางฝั่งนึงเขาก็ยังไม่เคลียร์ไม่ได้ออกมาพูดด้วยแต่เราออกมาพูดถึงฝ่ายนี้มันก็มินเจอนะข่าวอ่ะมินก็ออกมาพูดในมุมของมินนะมินไม่ได้ออกมาพูดแบบทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามินก็ยอมรับว่าในสิ่งที่เราพูดถึงนั่นคือเราถ้าเกิดว่าสิ่งถ้าเกิดว่าเรื่องที่เขาพูดหมายถึงมินนะคะสถานการณ์ที่พูดเนี่ยมันโดนหยิบออกมาพูดไม่หมดแล้วคือวันนั้นพูดได้แค่ว่ามินไม่ได้ไปกับ2คนนะแล้วร้านอาหารที่ไปก็คือเป็นแบบว่าไม่ได้ private นะคะมันเป็นร้านที่แบบใครๆก็ไปแล้วมินนั่งกันเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็นั่งกันไปกัน4คนแล้วก็ซึ่งในร้านเนี่ยก็มีทั้งโต๊ะมินโต๊ะเพื่อนมินโต๊ะเพื่อนคิดซึ่งมันเยอะไปหมดมันไม่ได้ไป2คนหรือว่าสวีทกันแน่นอนนะคะถ้าคนอยู่ในร้านก็จะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างนี้พอเราพูดไม่หมดมันทำให้คนมามองเราว่าพูดจริงบ้างไม่จริงบ้างมินซีเรียสขนาดหรือถ้าพูดหมดไปแล้วมันจะชนกับใครใช่เพราะว่าไม่อยากคือเหมือนที่บอกอ่ะมันไม่มีใครที่แบบมาพูดว่าตัวเองไม่ดีหรอกแต่ว่าในสิ่งที่พูดตอนนี้ก็คือแบบพยายามพูด
ว่าอะไรที่ควรพูดได้บ้างหรือว่าอะไรที่ไม่ควรพูดคือบางทีพ่อลงใหญ่เลยนะครับถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนอนไม่หลับเพราะจริงๆตัวมินเองมินไม่ชอบยุ่งกับใครแล้วมินแทบที่จะแบบไม่ค่อยมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ไงมันเป็นเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วคือตอนนี้กลายเป็นแบบกระแสมันแรงกว่า 4-5 ปีก่อนอะไรเงี้ยตัวมินเองบอกว่าไอ้อย่างตัวเขาเองได้มีการมาติดต่อเราเพื่อจะแบบคุยกับเราเองบ้างอีกอะไรเงี้ยแล้วเพื่อมาขอโทษเฮ้ยไม่มีค่ะไม่มีใช่ไม่มีไม่ได้ไม่คือมันไม่ได้ต้องมาขอโทษกันอะอย่างมิ้นกับพีก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็เหมือนก็แค่แบบทักไปเฮ้ยจะให้พูดทำไมอะไรเงี้ยแต่พีก็บอกเฮ้ยไม่ต้องพูดใช่เพราะว่ามิ้นกับพีคือไม่มีอะไรคือเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวเฮ้ยอย่าไปพูดเดี๋ยวจะซวยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบงั้นเราออกมาพูดในมุมของเราละกันอะไรเงี้ยค่ะเหมือนมันก็จะซวยเพราะว่าเราขึ้นสเตตัสก็โซอะไรเงี้ยที่เราคบกับแบบโอ้ยคนไม่เกี่ยวเลยค่ะคนละเรื่องเลยเราเลิกกับเขาหรออ๋ออันนั้นหรอไม่คือจริงๆแล้วไอ้แคปชั่นอันนี้มันน่ารักนะเราอ่านแล้วเราชอบเราเลยเอามาลงเห็นที่เล่นตอนนี้คือโสดไหมคะหลายคนหรือว่าโสดหรือว่ายังไงเพราะว่าวันนั้นเปิดร้านเราไม่เห็นเป็นรูปใจความดีเปิดร้านไหนอ๋อเฮ้ยวันนั้นเราติดงานแต่ว่าคือก็เรื่อยๆค่ะเหมือนที่เคยให้สัมภาษณ์ไปก็ยังเป็นก็ยังคุยอยู่คนเดียวแต่ว่ามันยังขึ้นลงๆไงเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยเขาสองคนยังเด็กกันทั้งคู่อะไรเงี้ยใหญ่คนที่เรามาเม้นอย่างพี่เนยหรือแบบคนใกล้ชิดเราเม้นว่าโสดแล้วอะไรเงี้ยคุยโยว่าเลิกกันแล้วโสดเป็นพักๆอะค่ะเออแล้วแต่เราตอนนี้โสดไหมคะตอนนี้โสดไหมคะเรื่อยๆละกันเนาะตอนนี้อาจจะแบบถ้ามีปัญหาทะเลาะกันบ่อยใช่ก็บอกอะไรโยว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเขาไม่เข้าใจหรือเปล่าไม่เกี่ยวเรื่องนี้เลยค่ะเรื่องนี้คือแบบเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่าวันหนึ่งจะต้องออกมาพูดอธิบายอย่างเงี้ยเออคืออย่างตอนนี้น่าจะเจอกันบ่อยเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาอ่านข่าวหรือเปล่าอันเนี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะแต่เขารู้แล้วใช่ไหมครับก็เห็นว่าก็น่าจะรู้แต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยไหนเล่ามาซีเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นก็แค่ว่าอ๋อรอตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่มันต้องปรับทุกวันนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยแล้วเมื่อตอนแรกก็อยู่เมืองกรีซใช่ไหมอันนี้อยู่เมืองไทยน่าจะเจอกันบ่อยมากกว่าเดิมก็เจอบ่อยขึ้นไหมคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเหมือนช่วงก่อนเพราะว่าช่วงนี้เหมือนเขามีโปรเจกต์ทำงานอะไรเยอะขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็จะเจอกันน้อยลงแต่ว่าก็คือคุยกันทุกวันก็ยังพัฒนาความสัมพันธ์กันอยู่ใช่ไหมพยายามค่ะวันนี้เราสดไหมตรงเนี้ยครึ่งๆละกันครึ่งละกันคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าแบบคือมันดีนะเวลาเรามีใครสักคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยโทรหาเวลาเหนื่อยหรือว่าปรึกษาอะไรเงี้ยมันดีแต่ว่าบางครั้งเวลาทะเลาะกันนี่มันแบบอยากจะบ้าตายอยากจะปาโทรศัพท์ทิ้งอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้พยายามที่จะอยู่กันแล้วก็คุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่าค่ะว่ามันจะดีขึ้นในทางที่เป็นเพื่อนกันหรือว่าดีขึ้นในทางที่พัฒนาอะไรเงี้ยก็โอเคกับสเตตัสนี้เขาโอเคแต่ว่ายังไม่ได้คุยกันชัดเจนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ